การวิจารณ์คลิปเรื่องหัวข้อกฎหมายพระราชบัญญัติข้อบังคับหรือนโยบายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยให้องค์กรหรือธุรกิจจากการที่ผมได้ดูคลิปนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับร่างแก้ไขพรบ.คอมพิวเตอร์ตั้งคณะกรรมการการปิดเว็บแม้ไม่ผิดกฎหมายผู้จัดทำคลิปที่กระผมจะวิจารณ์คือกลุ่ม Arbitryโดยในคลิปนี้จะพูดถึงร่างพรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในคลิปจะพูดถึง4หัวข้อด้วยกันคือ 1. แก้มาตรา14วรรค1ไม่มุ่งเอาผิดกับการหมิ่นประมาทแต่คลุมเครือเปิดช่องตีความได้ 2. เพิ่มความผิดฐานโพสต์ข้อมูลเท็จที่กระทบความปลอดภัยสาธารณะความมั่งคงของเศรษฐกิจ 3. แอดมินที่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจรับผิดเท่าคนโพสต์เพิ่มขั้นตอนการแจ้งเตือนให้ทำตามแล้วพ้นผิด 4. ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลสั่งบล็อกเว็บขั้นตอนศีลธรรมได้แม้เนื้อหาไม่ผิดกฎหมายวิธีการนำเสนอของคลิปนี้นะครับเป็นการนำเสนอเล่าเรื่องไม่ค่อยได้ใจความเท่าไหร่พอผู้นำเสนอพูดเบามากๆทำให้ฟังเนื้อหาจับประเด็นไม่ค่อยได้จึงทำให้ผมต้องเข้าไปหาจากแหล่งอ้างอิงที่ผู้นำเสนอหามาพูดโดยผมจะแบ่งออกเป็น4หัวข้อด้วยกันนะครับเพราะผู้นำเสนอไม่ได้ระบุชัดเจนซึ่งผมได้หาข้อมูลบางส่วนมาบ้างเพราะฟังจับใจความไม่ค่อยได้ร่างแก้ไขพรบ.คอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นหนึ่งในฉบับที่โดดเด่นในชุดกฎหมายความมั่งคงของดิจิตอลซึ่งสาเหตุของการเสนอแก้ไขเนื่องจากพรบ.คอมพิวเตอร์พ.ศ.2550ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีปัญหาการบังคับใช้หลายประเด็นเช่นถูกใช้กับความผิดด้านความมั่งคงมากกว่าความผิดเกี่ยวกับการเจาะระบบกำหนดความผิดของผู้ให้บริการไว้กว้างเกินทำให้เกิดบรรยากาศการเซ็นเซอร์ตัวเองการตีความมาตรา14วรรค1เพื่อใช้กับการหมิ่นประมาทออนไลน์ซึ่งผิดเจตนารมณ์ทำให้9ปีของการบังคับใช้พรบ.คอมพิวเตอร์พบว่ากฎหมายนี้ส่งผลกระทบต่อการใช้เสรีภาพการแสดงความคิดเห็นบนโลกออนไลน์อย่างมากขณะเดียวกันทางฝั่งเจ้าหน้าที่ยังพบปัญหาว่าพรบ.คอมพิวเตอร์ที่ใช้กันอยู่ในนั้นให้อำนาจเจ้าหน้าที่ไว้น้อยเกินไปไม่เพียงพอต่อการติดตามจับกุมผู้กระทำความผิดบนโลกออนไลน์อินเทอร์เน็ตและควบคุมการเผยแพร่เนื้อหาที่เป็นอันตรายต่อสังคมหลังผ่านมามากกว่า1ปีชุดกฎหมายมั่นคงดิจิตอลถูกสำนักงานคณะกรรมการการทฤษฎีแก้ไขปรับปรุงเสร็จไปทีละฉบับและทยอยส่งกลับมาให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อส่งต่อให้สนช.นำไปพิจารณาประกาศเป็นกฎหมายซึ่งร่างแก้ไขพรบ.คอมพิวเตอร์เป็นฉบับหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบมีเนื้อหาที่น่าสนใจดังข้อที่1คือแก้มาตรา14วรรค1ไม่มุ่งเอาผิดกับการหมิ่นประมาทและคลุมเครือเปิดช่องตีความได้ร่างแก้ไขพรบ.คอมพิวเตอร์ฉบับที่เผยแพร่เมื่อปี2558เคยเสนอแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเขียนมาตรา14วรรค1ใหม่เป็นผู้ใดโดยทุจริตนำเข้าระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จทำให้ได้ไปซึ่งทรัพย์สินหรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนสำคัญที่เขียนเข้ามาใหม่คือการโพสต์ข้อมูล
ต้องมีเจตนาเพื่อให้ได้ซึ่งทรัพย์สินหรือข้อมูลส่วนบุคคลทำให้ชัดเจนว่ามีการเอาผิดการและการหมิ่นประมาทบนโลกออนไลน์จึงไม่ผิดตามกฎหมายนี้อีกต่อไปแต่ตามร่างแก้ไขพรบ.คอมพิวเตอร์ฉบับที่ครม.มีมติเห็นชอบล่าสุดเขียนมาตรา14ใหม่ว่าผู้ใดทุจริตหรือหลอกโดนหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประมาณการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนส่วนบทกำหนดโทษมาตรา14วรรค1ของร่างล่าสุดแบ่งโทษออกเป็น2ระดับโดยความผิดฐานนำข้อมูลปลอมหรือข้อมูลเท็จหากมีลักษณะจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนทั่วไปได้ให้มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทและหากเกิดความเสียหายแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้นมาตรา14วรรค2เขียนให้มีโทษน้อยลงโดยให้มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหัวข้อที่2คือเพิ่มความผิดฐานโพสต์ข้อมูลเท็จที่กระทบความปลอดภัยสาธารณะความมั่งคงของเศรษฐกิจความปลอดภัยสาธารณะและความมั่นคงทางเศรษฐกิจเป็นคำที่มีความหมายกว้างและเป็นคำใหม่ที่ไม่ค่อยใช้เป็นเงื่อนไขกำหนดการกระทำที่เป็นความผิดและกำหนดบทลงโทษยังไม่มีคำนิยามที่ชัดเจนอยู่ในกฎหมายฉบับใดก็มาก่อนการนำคำที่มีความหมายกว้างมาบัญญัติเป็นข้อห้ามลักษณะนี้อาจเป็นการใช้ถ้อยคำสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การคุ้มครองความมั่นใจของระบบไซเบอร์และการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลซึ่งเป็นนโยบายรวมของผลักดันกฎหมายชุดความมั่นคงระบบดิจิตอลจึงยังมีการรอดูร่างกฎหมายฉบับอื่นๆในชุดกฎหมายนี้ที่จะเผยแพร่ตามอีกด้วยมีกฎหมายฉบับใดให้คำนิยามมากกว่า2คำนี้หรือไม่อะไรนี้หัวข้อที่3คือแอดมินที่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจกับเท่ากับคนโพสต์ขั้นตอนการแจ้งเตือนคนผิดมาตราตามมาตรา15ของพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์พ.ศ.2550ผู้ให้บริการเป็นปัญหาใหญ่เพราะกฎหมายเดิมกำหนดไว้ว่าผู้ให้บริการที่จงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นในระบบคอมพิวเตอร์ที่ดูแลอยู่ต้องรับโทษเท่ากับผู้กระทำความผิดซึ่งเป็นการสร้างภาระทางกฎหมายให้ผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นอย่างมากช่วงหลายปีที่ผ่านมาเว็บไซต์หลายแห่งจึงยกเลิกบริการพื้นที่แสดงความคิดเห็นอย่างเว็บบอร์ดหรือคอมเมนต์ท้ายข่าวและคอยเซ็นเซอร์เนื้อหาบนโลกออนไลน์โดยการลบข้อความที่อาจจะยังไม่แน่ใจหรือผิดกฎหมายหรือไม่เพื่อความปลอดภัยของตนเองหัวข้อที่4คือตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลสั่งบล็อกเว็บขั้นตอนขัดต่อศีลธรรมได้แม้เนื้อหาไม่ผิดกฎหมายใดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับที่ใช้กันอยู่มาตรา20เนื้อหาที่เจ้าหน้าที่นำไปขอหมายศาลให้ปิดกั้นการเข้าถึงหรือบล็อกเว็บได้ต้องมีลักษณะคือเป็นความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับความมั่งคงของรัฐเกี่ยวกับการก่อการร้ายหรือขัดต่อความสงบสุขหรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชน
สรุปโดยรวมนั้นมีการนำเสนอที่ไม่ค่อยได้ใจความเพราะผู้เสนอพูดเบามากทำให้ผมต้องไปหาเนื้อหาเสริมบ้าง